19พฤศจิกายนนี้ก็นายกจะบินกลับนะสุดยอดผู้นำเอเปกต้องบอกว่าเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำที่เอเปกรอบนี้ที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะทำอยู่เรื่องนึงที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือขายของประเทศไทยได้ดีที่สุดละ ขายแข่งกับใครพี่บีรอบนี้พี่บีรู้ป่ะแข่งกับอินโดแข่งกับอินโดครับใช่โจโควิดก็เป็นเซลแมนเหมือนกันต้องบอกว่าเรามองจะเห็นภาพแบบท่านนายกเศรษฐาเป็นเซลแมนแต่อย่าลืมนะครับบอกว่าไปครั้งนี้เอเปคครั้งนี้อินโดก็ขายหนักเอ็กโซมูบินเนี่ย1เอ้ยเขาบอก5 แสนกว่าล้านนะที่มาทำเรื่องอะไรฮะเกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีแล้วก็พวกอะไรพวกทำอะไรระบบดักจับคาร์บอนอ่ะใช่โอ้นี่ใหญ่นะ Exxon Mobil เดิมทีมาอยู่ในประเทศไทยนะใช่มาทำปั๊มน้ำมันแข่งกับ PTT นี่แหละ Exxon Mobil ก็คือ Esso ถูกต้องตอนนี้ขายออกไปแล้วขายออกไปเสร็จจะตัดสินใจจะลงทุนในบ้านเราหรือใน Southeast Asia ที่ไหนปรากฏว่าทิ้งบ้านเราโจโควิดเนี่ยไปเจรจากับ Exxon Mobil นะนี่เนี่ยก็ใช้เวทีนี้แหละใช้เวทีนี้แหละไปลงทุน1พลังงาน2พลังงานสะอาดถูกต้อง3ว่าด้วยเรื่องของน้ำมันการขุดเจาะที่อินโดนอกจาก Exxon Mobil แล้วเนี่ยTesla เองเนี่ย Tesla เองอ่ะเขาก็ชิงเหมือนกันนะผู้นำของอินโดก็เล็งอยู่กันนะไปคู่กันไปเจรจาเลยนั่นแหละไปคู่กับไทยเลยเออไปเจรจาเลยครับขณะที่รัฐบาลไทยคุณเศรษฐาทวีสินประสบความสำเร็จจากการลงนาม MOU 2รายใช่นั่นก็คือตัว Google และ Microsoft ซึ่ง Microsoft ก่อนหน้านี้ก็อินโดก็ไปทาบทามไปทาบทามเหมือนกันนะคู่แข่งสำคัญของเราเนี่ยกรณีของ Microsoft มีสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียแล้วก็อินโดตอนนี้ MOU นะถือว่า MOU คือมั่นหมายกับประเทศไทยแล้วหลังจากเนี่ยในเวทีประชุมเอเปคครั้งนี้ครับเวทีประชุมเอเปคครั้งนี้นายกนอกจากประชุมกับสุดยอดผู้นำแล้วเนี่ยยังพบกับภาคธุรกิจสำคัญของสหรัฐเนี่ย12รายเอ่ยชื่อมาคว้างหินกระโดนอะไรยักษ์ใหญ่ทั้งสิ้นนะครับ Google Microsoft AWS Walmart Booking TikTok ที่นั่นโอ้โหเพียบนะเพียบคุยเห็นบอกว่าคุยกันพูดง่ายคือเป็นตารางเลยนะชั่วโมงใช่โอ้โหถือว่าทีมไทยแลนด์ทำงานได้ดีตอนและตอนที่ถ่ายรูปกับผู้นำสุดยอดผู้นำต่างๆแหละต้องมันคือตามโปรโตคอลเนี่ยเราต้องยืนกับสหรัฐอเมริกาและก็บรูไนตามตัวอักษรใช่ไหมภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ตามตัวอักษรภาษาไทยเพราะนั้นเขาคุยอะไรผมอยากรู้นะได้คุยนิดอ่านคุยอ่านปากออกไหมอ่านปากออกไหมอ่านปากเป็นภาษาอังกฤษไม่ออกแต่ถ้าอ่านปากเป็นภาษาไทยผมอ่านออกแน่นอนเลยเพราะผมโลเคนอังกฤษเขาพูดภาษาอังกฤษเขาไม่รู้ภาษาไทยอาจจะบอกเนี้ยผมอ่านว่าอาจจะว่าเชิญมาเมืองไทยเราต้องบอกเลยเวลคัมประเทศไทยขอต้อนรับแบบอยากให้มาประเทศไทยบ้างแค่นี้ผมว่าพูดได้เนี่ยได้เพราะถ้าผู้นำสหรัฐมาประเทศไทยเนี่ยหรือว่าประสบความสำเร็จนะแต่ไอ้นั่นคือเวทีที่เจอกันแต่บนเวทีในการประชุมเอเปครอบนี้มันเป็นการประชุมเอเปกแบบราวด์เทเบิลก็สุดดีนะเป็นวงคือผู้นำเนี่ยคือผู้นำเนี่ยเป็นวงเลยนะเวทีนั้นแหละครับเป็นเวทีที่ผมเชื่อว่าผู้นำหลายๆประเทศจะขายศักยภาพไอ้นั่นแหละได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันอันนั้นได้คุยกันยาวๆใช่คือเขาพยายามบอกว่าแต่ละประเทศอ่ะเขามีแผนอะไรเวทีนั้นนะอันที่สองนั้นเรากลุ่มประเทศเอเปกทั้งหลายเนี่ยทำยังไงความผนึกร่วมมือกันทางด้านการค้าการลงทุนเนี่ยมันจะโกไปทิศทางไหนจะเคลื่อนธุรกิจไปทางไหนซึ่งออกมาเป็นปฏิญญาโกลเด้นเกตชื่อดีนะสะพานโกลเด้นเกตก็ซานฟรานซิโกมันต้องซานฟรานนะไอ้สะพานนั่นน่ะสองสะพานนั่นน่ะยาวเยียดเลยไปวิ่งไหมผมวิ่งไปถึงตีนสะพานขึ้นสะพานไม่ไหวครับปฏิญญาโกลเด้นเกตเนี่ยก็ชัดเจนว่าสิ่งแรกมันเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนความร่วมมืออันนี้เป็นแพทเทิร์นทั่วไปทุกปฏิญญาทุกครั้งเวลาประชุมเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้แต่ที่น่าสนใจ 2-3 ประเด็นใหม่ซึ่งประเทศไทยต้องกลับมาคิด
แล้วก็หน่วยงานต่างๆต้องมาวางแผนต่ออย่างเรื่องนี้ว่าด้วยการเรื่องของพลังงานสะอาดและก็เรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลอีโคโนมีพลังงานสะอาดก็มีการพูดชัดเจนว่าจะลดฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดโลคาร์บอนอะไรทั้งแต่เนี่ยให้ปัจจุบันคือ 70% เลยอ่ะคือตอนนี้เราบอกว่าเอาเรื่องแรกก่อนนะพี่วีนะครับเอาเรื่องแรกปฏิญญาโกลเด้นเกตคือการเสริมสร้างความเสมอภาคนั่นแหละนะในการทำธุรกิจระหว่างกันใช่ไหมอันนี้หนึ่งนะสองคือมุ่งเน้นในเรื่องของโกกรีนพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดโกกรีนลดฟอสซิลลดฟอสซิลพอเข้าไปสู่โกกรีนและลดฟอสซิลเมื่อไหร่มันเข้าไปสู่เรื่องหนึ่งก็คือเขาเรียกการกีดกันทางการค้าโดยอาศัยกติกาโกกรีนเพราะต้องไปดูถ้าเปียวพูดอย่างนี้ต้องไปดูตอนนี้ยุโรปค่อนข้างที่จะวางกฎหมายเข้มที่สุดนะใช่แล้วก็ยกระดับพื้นเลยตอนนี้8อุตสาหกรรมก่อนที่จะถูกกีดกันว่าคุณใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมใส่ใจกับโลกไอ้พวกไอ้เน็ตซีโร่มากน้อยแค่ไหนในวงธุรกิจในวงธุรกิจในเนี้ยภาคธุรกิจไทยแล้วก็เชียงรายต้องกลับมาว่าจะวางยังไงแต่ถึง APEC เนี่ยเริ่มขยายมากกว่ายุโรปไปนะมีการพูดถึงพูดอย่างจริงจังกติกากติกาการค้าใหม่ถ้าประเทศไหนไม่ใส่ใจตรงนี้มันจะถูกชาร์จภาษีแรงมากหรือว่าถูกกีดกันเหมือนครั้งก่อนแล้วเกี่ยวกับเรื่องการใช้แรงงานมนุษย์เรื่องไม่ใส่ใจนู้นใส่ใจนี้แต่ครั้งต่อไปมันเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละเขากำหนดเป็นมายสเตย์ไว้2035ถ้าผมจำไม่ผิดในเวทีเอเปกใช่ไหมก็เรื่องของไอสัดเพิ่มสัดส่วนพลังงานสัดส่วนพลังงานสะอาดเรื่องต่อมาคือเรื่องแรงงานถูกต้องนะเรื่องแรงงานและเรื่องสุดท้ายเขาพูดกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลอันนี้ภาพใหญ่ว่าต่อไปเนี่ยมันต้องเคลื่อนแบบนี้เพราะมันต้องใช้เรื่องของ AI ครับเรื่องของ infrastructure เกี่ยวกับ cloud ระบบ cloud ต่างๆเพราะกลับมาดูของเราว่าด้วย AI เรื่องของ cloud การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านนี้มากน้อยแค่ไหนทักษะมนุษย์บุคลากรของเราเนี่ยใช่แค่ไหนสกิลแค่ไหนมี infrastructure แต่ถ้าคนไม่เข้าใจคนไม่มีทักษะเนี่ยก็ลำบากนะเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันก็ไม่ไปนะผมให้ความสำคัญกับเรื่องนึงครับเท่าที่ผมติดตามในการประชุมสุดยอดผู้นำพี่โอไปชุมผู้นำมาเลยเปล่าหอไม่ได้นั่งติดตามข่าวครับหอติดตามข่าวติดตามข่าวและก่อติดอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือโหมดที่จะเดินเข้าสู่ Net Zero หรือ Green Economy ครับพลังงานสะอาดไอ้เรื่องนี้มีการพูดคุยในเวที APEC กันแทบหลายๆประเทศครับประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยจะใช้หมุดหมายเนี่ยมาเป็นโอกาสเรายังไงผมเข้าใจว่าสิ้นเดือนจะมีการประชุมครบสิ้นเดือนพฤศจิกาถึงต้นธันวาประชุมครบ28ประชุมครบ28ครับรอบนี้ผมบอกให้ประชุมครบ28โต้โผใหญ่ที่สุดไม่ใช่ใครครับนี่ได้ข่าวมานะว่าเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย มีการขอเข้าพบกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านโกกรีนในประเทศไทยและเชิญชวนให้เข้าไปร่วมประชุมในขอบรอบนี้เขาบอกว่านายกรัฐมนตรีของเขารัฐมนตรีของเขารองนายกรัฐมนตรีของเขา8คนยกทัพมาให้ความสำคัญกับเรื่องของโบสถ์โกกรีนก็อย่างที่บอกคือยุโรปเรื่องนี้ก็แรงไงใช่เพราะใครจะส่งสินค้าไปยุโรปถ้าคุณต้องใส่ใจเรื่องนี้ไงต้องมีโอ้ต้องปรับตําปรับทําตานำร่องแค่8แต่ถ้าเขาปักหมุดอย่างนี้นะถ้าไทยไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วส่งประเภทแค่ระดับเจ้าหน้าที่นะระดับเพียงแค่รับเรื่องนะต้องเราจะหลุดมายสเตย์ตอนนี้คือปลัดกระทรวงทรัพยากรรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรอันนี้เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วต้องไปแต่ต้องดูนายกรัฐมนตรีไปไหมก็ต้องดูนายกหน่อยว่ากำหนดการนายกครบ28เนี่ยไปติดตรงไหนบ้างอย่างไรโอ้ผมว่าถ้านายกรัฐมนตรีประกาศไว้แล้วก็นายกมีประกาศ 3-4 เรื่องโกกรีนนะครับเรื่องไอ้กรีนอีโคโนมีนะ1จะลดความสำคัญในการสนับสนุนการผลิตรถสันดาปเห็นไหมใช่เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นหับด้านการ EV เห็นไหมเดินมาอย่างนี้แล้วต่อมานายกตรีรอบนี้ไปเจรจาความกับMicrosoft กับ Google บอกว่า AWS บ้านเราจะเน้นโกกรีนถูกปะถูกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปผมว่าตกขบวนนะนะผมว่านะเราต้องมีลำตีกระทรวงทรัพย์ไงปกติเป็นเจ้าภาพหลัก
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เราเนี่ยเราเนี่ยไปคอมมิตตอนขอบ26ตอนนั้นลุงตู่คอมมิตนะว่าไอ้มายสโตนต่างๆของเราลดแมปไทม์ไลน์ในการที่จะนำไปสู่เน็ตซีโร่เนี่ยปีไหนยังไงแล้วต้องทำอะไรบ้างครับมาครั้งนี้2ครั้งคือ27กับ28เนี่ยเขาจะถามความคืบหน้าเขาจะถามความคืบหน้าว่าแต่ละประเทศที่คอมมิตตอนที่พันธะเมื่อตอนเดินไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วเขาจะถามวันนี้และคุณจะทำอะไรต่อไปของเราที่จะเห็นหลังจาก26ขอบ26แล้วคือการมีองค์กรมีหน่วยงานกรมอยู่ในกระทรวงทรัพย์ขึ้นมาใหม่กรมไอ้ climate change ขึ้นมาใหม่ให้ได้เห็นแล้วก็เริ่มที่จะวางกติกาการเทรดคาร์บอนเครดิตแล้วก็ไอ้พวกไอ้ทำความเข้าใจกับเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆว่าคุณต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยพี่วีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยใช่ปรับตัวเองและเพิ่มแผนการลงไปสู่โหมดของกรีนอีโคโนมี่เนี่ยเต็มไปหมดก็ดูที่กองทุนที่เขาตั้งกองทุนก็เพื่อกดดันแบบนี้ก็เพื่อกดดันแบบนี้ก็คือส่งเสริมว่าเมื่อก่อนเรา LTF ใช่ไหมคุณตังนิดนั้นถ้าเราจะโกตลาดหลักทรัพย์จะโกนี้หรือว่าประเทศจะโกนี้เพราะถ้าตั้งกองทุนขึ้นมาก็ต้องวางกติกาเนี้ยสร้างเงื่อนไขแฝงไปเลยเลยเป็นที่มาของ TESG ไงใช่คือกองทุนที่กองทุนนี้ตั้งได้นะแต่ว่าต้องไปลงทุนในหุ้นบริษัทที่เป็น ESG ซึ่งมีอยู่ประมาณ210บริษัทจากทั้งตลาดมี600ก็ถือครึ่งๆนะแล้วอยู่ในบิ๊กคอร์ปนะส่วนใหญ่600มาหลายปี600มาหลายปีแล้วเพราะต้องมาดูหน่อยว่าเมื่อไอ้เอเปคครั้งนี้ประเทศไทยได้อะไรได้ความเชื่อมั่นครั้งแรกเลยอยากรู้เหมือนกันว่าได้ความเชื่อมั่นความมั่นใจจากนักทุนต่างประเทศเนี่ยกลับมาหรือยังเพราะต้องบอกว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เงินไหลออกจากตลาดหุ้น FDI เราก็ตกต่ำนี่ตลาดหุ้นเชื่อมั่นหรือยังพี่ ไม่รู้เชื่อมั่นอ่ะ มีเน็กเก็ตช็อตไหมอะไรนะมีไหมไม่มีไม่มีตรวจสอบแล้วไม่มีตลาดแถลงแต่บล็อกเกอร์หลายคนบอกมีเลยงงว่ามีไม่มีเพราะนั้นจับตาดูจากนี้ว่าความเชื่อมั่นนักทุนต่างประเทศการลงทุนต่างประเทศ FDI จะเข้ามาประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ท่านนายกเศรษฐาประกาศตัวเป็นเซลแมนฮาร์ดเซลตรงไปตรงมาคุย12บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศนี่คือภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่ผ่านมาถึงตอนนี้19กลับมาใช่ไหมกลับมาเดี๋ยวกลับมาแล้วดูว่าผมว่ากลับมาต้องอย่างนี้เลยเพราะว่าใครบอกว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเป็นนายกไม่เต็มร้อยนะรอบนี้เดินกลับมาเต็มร้อย